บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดาอะบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้พักการฟังกันไปในรอบสัปดาห์ใช่มั้ยจริงๆก็ฟังอยู่แล้วใช่มั้ยแต่เราฟังทางวิทยุบ้างทางอะไรทางมือถือใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่ทันสมัยหน่อยมันจําเป็นต้องมานั่งอย่างนี้เสมอไปแต่ควรจะมีแบบนี้บ้างนะอย่าไปอยู่กับไอ้มือถือหรือว่าไอ้อะไรคือมือสื่อสารอย่างเดียวไม่งั้นเหงานะใช่มั้ยถ้ามาอย่างนี้เรายังได้เจอผู้คนยังได้มีการถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรยังไงแต่ถ้าไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะได้ถามไถ่กันเวลาเรานึกถึงทีแหละเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ยกหูโทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็ไม่คุยกันแล้วอ่ะเราใช้พิมพ์แทนใช่ไหมบางทีหนักไปกว่านั้นอีกส่งสติ๊กเกอร์แทนใช่ไหมเสียเวลาพิมพ์ไงส่งสติ๊กเกอร์เพราะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้เขาก็อำนวยความสะดวกนะพอให้สลามเสร็จมีรับสลามสบายดีไหมสบายดีสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้พูดกันเลยไม่ได้พูดกันเลยมันก็ไม่ดีอีกอ่ะเพราะจริงแล้วคนเนี่ยต้องสื่อสารด้วยภาษาที่มันสามารถจะได้ยินได้ฟังแล้วมันจะได้รับรู้ความรู้สึกใช่ไหมถามว่าเวลาเขาโทรมาเราได้ยินเสียงเขาเฮ้ยเสียงไม่ค่อยดีนี่มีอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมเห็นไหมมันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ซึ่งพยายามรักษาตรงนี้ไว้ไอ้สิ่งที่มันเป็นความทันสมัยเราไม่ได้ปฏิเสธเราก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์แหละนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันยังเป็นแมนนวลอยู่อ่ะยังมันเป็นอะไรนะทั่วไปที่เรายังต้องใช้อยู่อันนี้ผมมองว่าเรายังต้องใช้อยู่นะก็คือไปมาหาสู่กันเจอหน้าทักทายพูดคุยให้สลามอย่าเอาแค่ส่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวไม่เอานะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกแล้วเราจะเสียโอกาสเพราะอย่าลืมว่าในหะดีษนบีบอกว่าวะอันตัลกออะคอกะบิวะจะฮินตัลกินแม้กระทั่งการที่ท่านไปพบกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยมันจะยิ้มแย้มกันตอนไหนอ่ะหรือเราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ผ่านเฟซถามว่าหลายท่านทำเป็นไหมล่ะใช่ไหมที่ว่าเห็นหน้าเห็นตาอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอให้ลูกหลานทำให้มันจะไม่ทันการไงเราคิดถึงแล้วเราต้องรอลูกหลานเสมอไปมันอยู่อำนวยความสะดวกเราทุกครั้งที่ไหนล่ะก็ไม่ใช่อีกถ้าอย่างนั้นก็หาสังคมแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เราจะได้เจอหน้ากันจะได้คุยกันนะจะได้เห็นถึงความเป็นไปแล้วมันจะได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเหลือกันเราต้องไปมาหาสู่กันเราจะต้องมีภาษาอาหรับเขาเรียกมูอามะลาตก็คือการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจะต้องมีการพูดคุยพบปะเจอแล้วเราก็จะได้รับรู้ความรู้สึกของกันและกันนะครับเอาละครับเข้าหัวข้อของเราเลยนะครับหัวข้อตามที่เขาประชาสัมพันธ์ไว้อะนะอะไรนะผมก็พยายามท่องไอ้เรื่องหัวข้อเนี่ยนะอะไรนะหรือว่าจะให้ถึงวันนั้นอะไรใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงดูดิเวลามันไม่ค่อยจำอะนะอย่ารอให้ถึงวันนั้นในประมาณเนี้ยนะอย่ารอให้ถึงวันนั้นใช่ไหมก่อนที่จะสายเกินไปก็ประมาณนี้แหละครับหัวข้อก็ขอมาอัพด้วยจริงๆผมมีปัญหาไอ้เรื่องหัวข้อจริงๆเวลาไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่หัวข้อจะไม่ค่อยจำไงแต่รู้แหละว่าสาระเขาจะเอาอะไรแต่บางทีหัวข้อมันก็เป็นคำที่เขาต้องการจะให้คนฟังเนี่ยเกิดความเขาเรียกอะไรนะสะดุดหูหน่อยเราจะได้ตั้งใจฟังแต่จริงๆแล้วมันก็คือเนื้อหาที่เป็นเรื่องของศาสนานั่นแหละครับก็ประมาณว่าอย่ารอว่าให้มันถึงเวลาหรือว่าอย่ารอให้หมดเวลาอย่ารอให้หมดโอกาสกว่าจะถึงวันนั้นแล้วเราเพิ่งจะมาเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับฟิรเอาเห็นไหมยกตัวอย่างฟิรเอาเนี่ยเวลามันจะจมน้ำง่ายไงฉันขอศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูนอย่างนี้แปลว่าไม่มีโอกาสแล้วอัลลอฮ์ไม่รับแล้วไงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจมันก็เลยจะต้องมาทำไมอ่ะจะต้องมาหาข้อบกพร่องมาหาสิ่งที่มันเป็นสาเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีของเราเพื่อจะได้นำมาซึ่งอะไรซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขเขาบอกว่าคนเนี่ยเวลาทำผิดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เป็นสาเหตุหนึ่งลืมเราจึงทำผิดกับสองก็คือว่ารู้ว่าผิดนั่นแหละแต่มันไม่มีตัวเลือกอื่นมันก็เลยต้องลักษณะของการจำยอม
ไม่ว่ามันจะผิดด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่คำถามก่อนผิดหรือเปล่าจะผิดเพราะลืมหรือจะผิดเพราะตั้งใจหรือจะผิดเพราะจำยอมจำใจอะไรก็แล้วแต่คำถามคือผิดหรือเปล่าผิดคำตอบมันคือผิดโอเคเมื่อผิดต้องทำยังไงล่ะเมื่อผิดก็ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงนั่นคือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเราจึงไม่ปล่อยผ่านอะไรก็ตามที่เข้ามาและเป็นความบกพร่องแล้วเราก็บอกช่างมันไม่เป็นไรไม่ใช่ยิ่งถ้าหากว่าไอ้ความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เราเรียกว่าบาปใหญ่เนี่ยเพราะนั้นมันจะปล่อยผ่านแบบช่างมันเนี่ยไม่ได้มันจะต้องมีการแก้ไขมันจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะนั้นในหลักหนึ่งที่เราพอจะจับได้จากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าท่านนบีบอกว่ากุลลุบนีอาดัมคอตตออุนวะคอยรุคอตตออีนอัตตาวาบุนลูกหลานของท่านนบีอาดัมก็คือมนุษย์ทุกคนย่อมมีความผิดภาษาอาหรับใช้คำว่าคอตตออุนคำว่าคอตตอเนี่ยยังไงก็ผิดยังไงก็ผิดแปลว่าไม่มีหน้าไหนไม่มีใครที่บอกว่าไม่ผิดถ้าใครบอกว่าไม่ผิดอันนั้นไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ยังไงก็ต้องผิดแต่ว่าวิธีการที่ศาสนาสอนกับเราก็คือว่าเมื่อผิดแล้วเราต้องพยายามสำรวจตรวจสอบเขาเรียกมุฮาซะบะตุนนัฟส์บ่อยๆหมายถึงตรวจสอบตัวเราบ่อยๆเราจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องราวใดก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วผ่านไปโดยที่เราไม่เคยคิดเลยว่าผลกระทบหรือว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพราะถ้าเราคิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันจะต้องมีทั้งผลดีและผลเสียให้เราได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องราวที่นำมาซึ่งบาปใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าคนไม่ค่อยคิดอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทำในสิ่งที่มันเป็นความผิดซ้ำซากอยู่จนกระทั่งมันกลายเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วบางคนก็ไม่ทันกลับตัวหมดโอกาสในการที่จะสำนึกผิดหมดโอกาสในการที่จะขออภัยยะโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสัจธรรมนึงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ยังไงเราก็ผิดยังไงเราก็มีความผิดเมื่อผิดแล้วเนี่ยวิธีการที่ศาสนาสอนกับเราก็คือว่าท่านนบีบอกว่าวะไคลุคอตตออีนอัตตาวาบุนแต่คนที่ผิดที่ดีที่สุดนั่นคือคนที่เตาวาบก็คือคนที่ขอลึกแก่โทษต่ออัลเลาะห์บ่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวนะต้องขอบ่อยๆด้วยเพราะนั้นไอ้คำว่าเตาวาบเนี่ยเตาวาบหมายถึงคนที่ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อยู่เป็นประจำและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องพยายามตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดให้เจอไม่เอาแบบรวมๆนะโอ้อัลเลาะห์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์อันนั้นก็ส่วนนึงที่เราต้องพูดให้ติดปากไว้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลกนะประโยคสั้นๆง่ายๆเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลกแปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์และขอสำนึกผิดต่อพระองค์อันนี้เป็นประโยคที่เราพูดให้ติดปากได้แต่ว่าเวลาเราต้องลงในรายละเอียดเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้อัลเลาะห์ให้อภัยเราต้องว่ากันไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเคยบกพร่องเรื่องราวใดเช่นเรื่องของการนมาดยกตัวอย่างเรื่องการนมาดเพราะมันเป็นสาระสำคัญของชีวิตมันต้องอยู่กับเราตลอดจนกว่าเราจะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เริ่มจำความได้มันก็ควรจะต้องมีการเรียนรู้แล้วใช่ไหมเรื่องของการนมาดไม่ใช่มาสตาร์ทตอนอาเกนบาเล็กถ้าสตาร์ทตอนอาเกนบาเล็กเนี่ยบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงเพราะอาเกนบาเล็กมันคือโตแล้วบางคนเอาบ้างไม่เอาบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างและยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายแต่ถ้ามันถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กๆ เขาจะเห็นว่ายังไงเขาก็ต้องละหมาดพอเขาอาเกนบาเล็กเขายิ่งเข้าใจว่าเขาทิ้งไม่ได้และพอยิ่งอายุมากๆขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนพอยิ่งอายุมากๆแล้วเราชินกับการทำอิบาดะเราจะไม่พลาดกับเกตเล็กเกตน้อยในการทำอิบาดะเราจะเต็มที่ในทางตรงกันข้ามถ้ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดามองเป็นเรื่องเล็กน้อยมองเป็นเรื่องที่เดี๋ยวถึงเวลาค่อยทำก็ได้โตๆค่อยทำก็ได้พอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะคุ้นชินว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้สุดท้ายก็กลายเป็นความขาดทุนแล้วมันก็เลยหมดโอกาสบางคนเสียโอกาสเพราะลืมไปว่าเราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ชีวิตแบบสบายๆนะเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกตอนนี้เขาเรียกอะไรโซโลไลฟ์ภาษาปัจจุบันเขาเรียกโซโลไลฟ์โซโลแปลว่าช้าไลฟ์แปลว่าชีวิตไงแต่เป็นชีวิตแบบช้าๆเรื่อยๆนี่เขาเรียกพวกไม่ค่อยพัฒนาไม่ใช่นะเราจะต้องอยู่แบบกระตือรือร้นหน่อยกระตือรือร้นในการทำอิบาดะห์เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพื่อเอามาพัฒนาชีวิตไม่ใช่อยู่ไปวันๆยังไงก็ได้รอดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์ตกแค่นั้นไม่ใช่เ
แต่เราต้องอยู่แบบพัฒนาชีวิตเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยมันจึงต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆที่การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ต้องหมายรวมถึงอะไรด้วยถึงการสำรวจตรวจสอบตัวเราเองด้วยว่าอะไรที่เป็นข้อบกพร่องอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดแม้กับการที่เรานั้นอาจจะทำหน้าบึ้งตึงให้กับคนที่เรารู้จักคุ้นเคยในขณะที่เขายิ้มให้แล้วเราบึ้งตึงนี่ก็ผิดแล้วนะผิดแล้วเพราะเมื่อกี้บอกแล้วไงต้นทางบอกว่าแม้กระทั่งการไปพบกับพี่น้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มท่านก็ได้บุญนั่นก็แสดงว่าในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าไปเจอแล้วเขากับเราเนี่ยเคยคุกอะไรนะเคยพูดคุยกันเคยยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เราพบเขาด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงทั้งท่านที่เขายิ้มให้ความรู้สึกมันก็เสียละแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมาโกรธอะไรฉันหรือเปล่ามันก็อาจจะนำมาซึ่งฟิตนาหรือความคิดที่ไม่ดีตามมาก็ได้เพราะนั้นเราจึงต้องพยายามควบคุมพฤติกรรมให้เยอะเพราะนั้นเครียดได้ไม่ว่ากันนะพอคนไม่เครียดเลยคงไม่ใช่นะมีใครบ้างมีเครียดเครียดได้เพียงแต่ว่าบางทีเราก็ต้องรู้จักในการที่จะปรับอารมณ์เพื่อให้คนที่เราเจอเนี่ยเขาไม่ต้องคิดเยอะแต่ว่าไม่แน่แหละเขาเห็นหน้าตาเขาก็รู้แหละมีเรื่องอะไรไหมเนี่ยดูท่าทางเศร้าๆนะดูท่าทางไม่ค่อยมีความสุขเลยมีอะไรเล่าได้เล่านะเผื่อจะแนะนำกันได้อ่ะมันก็จะมีอะไรแต่ถ้าหากว่าเราเก็บของเราไว้คนเดียวเนี่ยแล้วก็เจอใครก็หน้าบึ้งเจอใครก็หน้าบึ้งเจอใครก็หน้าบึ้งแล้วเขาจะรู้ไหมล่ะว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมจะให้คนทุกคนมาเข้าใจเราหมดก็คงไม่ใช่อ่ะเราก็บางทีเราก็ต้องสื่อสารออกไปบ้างว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เพื่อให้คนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการที่จะได้แนะนำเราบ้างเพราะบางทีเนี่ยยิ่งปัญหาเวลามันเกิดเนี่ยถ้าเราคิดแบบตัวเราเองอ่ะมันจะรู้สึกว่าคือเราคนกำลังเครียดเนี่ยเวลากำลังเครียดเนี่ยมันคิดแก้ปัญหาไม่ได้หรอกแม้กระทั่งไอ้ปัญหานั่นมันปัญหาไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะแต่เวลามันเครียดมันหาทางออกไม่ได้มันคิดไม่ทันแต่เวลาเราไปพบเจอกับใครเป็นไปเล่าให้เขาฟังบ้างเขาก็บอกจะไปยากเลยก็ทำแบบนี้แบบนี้เออจริงเว้ยเห็นไหมมันก็ได้ข้อคิดเพราะนั้นเราต้องอยู่กับคนเพื่อจะได้พูดคุยกันจะได้แนะนำกันเพราะนั้นเวลามันผิดพลาดอะไรเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขด้วยเหมือนกันจะผิดในด้านที่ว่าเราลืมหรือผิดเพราะเราตั้งใจแต่ยังไงก็ตามต้องสำนึกให้ได้ว่าเราผิดนะถ้าเราผิดเรามีโอกาสเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสในการที่เราจะได้ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองนั่นก็คือการเตาบะหรือการสำนึกผิดนั่นเองเพราะนั้นอย่าไปรอให้วันเวลามันหมดไปแล้วเราเพิ่งจะมาตั้งหลักไม่เอาแบบนั้นเพราะท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์พร้อมเสมอในการที่จะรับการเตาบะตัวของบ่าวตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกตราบใดที่วิญญาณยังไม่ออกจากร่างตราบใดที่เรายังไม่ถึงวาระสุดท้ายหรืออายันมันยังมาไม่ถึงอะเรายังมีโอกาสเสมอเพราะนั้นพยายามในการที่จะหาข้อบกพร่องของตัวเองให้เจอจะได้แก้ไขกันได้ทันท่วงทีนั่นเองในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะอินนีละกอฟฟารุลลิมันตาบะวะอามะนะวะอามิละซอลิฮันซุมมะตะดาในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าและฉันก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ทรงให้อภัยอย่างมากสำหรับคนที่สำนึกผิดและมีอีมานและปฏิบัติการงานที่ดีแล้วก็ดำรงอยู่บนทางนำอันนั้นนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราหาข้อผิดพลาดเจอละแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์พร้อมเสมอนะอัลลอฮ์เป็นกอฟฟาร์หรือบางทีเราก็เรียกว่ากอฟูรก็ได้ครับทั้งกอฟูรุนทั้งกอฟฟารุนเนี่ยเป็นลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าเป็นผู้ที่ให้อภัยอย่างมากมายอัลลอฮ์พร้อมเสมอในการที่จะให้อภัยกับพวกเราทุกๆคนลองดูนะครับบาปแม้ว่าจะยิ่งใหญ่ถ้าสำนึกผิดอัลลอฮ์ก็ให้นะอย่างคนที่ตั้งภาคีถามว่าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายิ่งใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่ยอมอยู่แล้วถ้าเราใหญ่ทุกคนยกย่องว่าเราใหญ่แล้วอยู่ๆจะมายกย่องให้คนอื่นใหญ่เท่าเราเนี่ยเราจะรับได้ไหมถ้าเป็นมนุษย์รับไม่ได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาของพระองค์พระองค์เป็นกอฟูรุนเป็นกอฟารุนคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นให้สิ่งอื่นยิ่งใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์หรือใหญ่กว่าอัลลอฮ์ก็แล้วแต่ถ้าทางในวันนี้เนี่ยสำนึกผิดได้กับเนื้อกับตัวแล้วเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสวามิภักดิ์มาก้มกราบมาสุญูดต่ออัลลอฮ์และให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อภัยได้อัลลอฮ์ให้อภัยได้นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคนที่เป็นคนชั่วแล้วเขาจะมีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะเขาสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นในวันนี้เราถึงบอกว่าเราจะยังไม่มีการไปชี้หน้าว่าการว่าไอ้มึงเป็นชาวนรกไอ้คนนี้เข้านรกไอ้คนนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เราจะยังไม่มีโอกาสพูดแบบนั้นและเรายังจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะวันนี้มันไม่ใช่วันเวลาที่เราจะมาตัดสินกันและกันการตัดสินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลิกิยอมิดดีน
ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในวันกิยามะห์คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แต่ถ้าผิดเนี่ยมันก็ต้องเตือนกันเราจะไม่ปล่อยผ่านแค่นั้นเองเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียวในโลกดุนยาใบนี้เราต้องอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่ร่วมกับฝูงชนอยู่ร่วมกับใครต่อใครอีกมากมายถ้าเขาผิดเราก็ต้องเตือนเขาถ้าผิดต้องเตือนกันถ้าเราผิดเขาก็ต้องเตือนเราได้เปิดใจรับฟังแล้วมันจะได้แก้ไขเพราะโอกาสเป็นของพวกเราเสมอถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าหากว่าเราหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมาแก้ไขได้แล้วนะเราจะกลับมาในดุนยานี้อีกได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วให้อยากกลับขนาดไหนก็กลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้เพราะนั้นสบายใจได้เขาไม่ได้มาเยี่ยมเราแน่นอนนะไม่ต้องไปปูถึงที่นอนเตรียมไว้ให้อะไรทั้งนั้นน่ะเขาไม่ได้กลับมาแล้วนะเขาก็อยู่ในที่ของเขาที่เราเรียกว่าอะไรนะอาลัมบารซักใช่ไหมอยู่ในอาลัมบารซักโลกของวิญญาณเลื่อนร่างอยู่ในกุโบสแต่วิญญาณเนี่ยอยู่ในอาลัมบารซักเราเนี่ยอยู่ในดุนยาความเชื่ออีหม่านของเราก็คือว่าเราเชื่อว่านี่คือโลกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเพื่อให้เราดำเนินชีวิตแล้วก็ให้เราทำหน้าที่เพื่อเราจะได้ไปเก็บเกี่ยวผลที่เป็นผลงานของเราในโลกอาคิเราะห์แต่ก่อนที่เราจะไปอาคิเราะห์มันต้องผ่านอาลัมบารซักไปก่อนนั่นหมายถึงโลกของวิญญาณที่ทุกคนทุกชีวิตวิญญาณทุกดวงตายไปแล้วไปอยู่ตรงนี้ก่อนไปอยู่ตรงนี้มาลาอิกะห์เฝ้าดูแลสบายใจได้เขาไม่ได้กลับมาหาเราเรามีสิทธิ์คิดถึงเขาเรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์สำหรับเขาทำได้เต็มที่เลยครับขอดุอาไปดีที่สุดคือดุอาจำไว้ดุอาเนี่ยไม่มีคิลาฟเลยไม่มีปัญหาเราขอดุอาให้เขาได้แล้วดุอาเนี่ยมันส่งผลกับเขาดีที่สุดด้วยเพราะนั้นเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นเครือญาติเราสามีภรรยาลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้กระทั่งเพื่อนฝูงเราที่เราคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้เขาด้วยขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้เขาด้วยภาษาไทยก็ได้ผมเน้นย้ำมาโดยตลอดนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จะนึกต้นไหนอ่ะแต่ถ้าเราได้ภาษาอาหรับอัลลอฮ์มักฟิลละหูวะฮัมฮูวาฟีวะฟอันหูดูอาที่เราอาดูอาให้คนตายนั่นแหละเอาสั้นๆแค่นี้พออัลลอฮ์มักฟิลละหูวะฮัมหูวะอาฟีฮีวะฟอันหูเนี่ยแหละครับแค่นี้แหละแล้วเราเนียดอยู่แล้วเนียดคือเจตนาของเราว่าเราหมายถึงใครอัลลอฮ์รู้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อก็ได้นะรู้อยู่แล้วว่าเราให้ใครให้กับคนไหนให้กับใครซึ่งอันเนี้ยแจ๋วมากๆดีมากๆเพราะนี่คือสิ่งที่มันจะส่งผลให้กับเขานอกเหนือจากผลงานของเขาแล้วใช่ไหมที่เราเรียนรู้มาว่าผลงานของใครก็ของมันอยู่ตรงนั้นก็ถ้าสุขสบายก็รอวันเข้าสวรรค์ถ้าลำบากก็รอวันถูกลงโทษแต่ตรงนั้นเป็นโลกที่เขาเรียกวอร์มอัพก่อนถ้าสบายก็ยิ้มนอนยิ้มไปอ่ะแต่ถ้าไม่สบายก็ลำบากไปอ่ะนะเพราะนั้นเราขอดุอาให้เขาได้เราช่วยเหลือเขาได้แล้วก็โลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์โลกที่เราจะไปรับผลงานของเราแล้วเขาเรียกว่าโลกนี้เขาเรียกดารุนอามันโลกแห่งการทำงานส่วนโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เรียกว่าดารุนจะซะโลกแห่งการรับผลงานส่วนโลกที่อยู่ตรงกลางวิญญาณทุกดวงต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนอาลัมบารซักอาลามุนเนี่ยแปลว่าโลกบารซักเนี่ยแปลว่ากำแพงที่ขวางกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์นี่คืออะกีดะห์ของเรานี่คือความเชื่อของเราเพราะนั้นเรามีความเชื่อแค่นี้แล้วไม่ต้องเอาความเชื่ออื่นมาใส่เพราะถ้าเอาความเชื่ออื่นมาใส่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นแบบเขาแล้วเราจะคิดพอคิดปุ๊บเนี่ยเราคิดเหมือนเขาเราก็เลยจะทำแบบเขาสังเกตไหมพอเราคิดเหมือนเขาว่าเฮ้ยเขามีวิถีชีวิตมีวิธีคิดแบบนี้เขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็จะทำหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เขาทำให้กับบรรพบุรุษของเขาให้กับคนของเขาเราก็เลยเอามาทำในของเราบ้างเพราะคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่อันอิสลามุยะอลูวะลายุอะลาอะลัยฮินบีบอกอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าเพราะนั้นหลักการของศาสนาได้มาจากท่านนบีเราจึงต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามแค่นั้นพอไอสิ่งที่เขาไม่สอนไม่ต้องทำจำไว้เลยนะอิบาดะห์จะทำก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์สั่งถูกไหมจะทำก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์สั่งเราจะไม่คิดเองว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของศาสนานะและเราก็ไม่ใช่เจ้าของรางวัลเพราะนั้นเราต้องไปฟังใครอ่ะไปฟังคำสั่งจากอัลลอฮ์ไปฟังคำสั่งจากท่านนบีเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับรางวัลแต่ถ้าหากว่าเราคิดเองก็คิดเรื่อยเปื่อยก็เหมือนกับหลายคนที่คิดว่าอยากจะทำแบบนั้นน่าจะดีทำแบบนี้น่าจะดีทำแบบนั้นน่าจะดีอันนี้เราคิดเองอันนี้พวกศาสนาคิดศาสนาคิดเองนะใส่เองไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก็หาว่าไปพาดพิงศาสนาอื่นไม่ใช่นะคอควายสระอิดอเด็กของเรานี่แหละนะศาสนาคิดเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นอิสลามสมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยท่านนบีเราก็ไม่ต้องมานึกเองแล้ว
แล้วอย่าไปทำอะไรเพิ่มเติมถ้าเขาไม่ได้สั่งเพราะจะโดนข้อหานะข้อหาอะไรอ่ะข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะท่านนบีถูกส่งมาทำหน้าที่ประกาศศาสนามาแสดงแบบมาเป็นตัวอย่างเราต้องเรียนแบบปฏิบัติตามแต่เราบอกว่าไม่เอาแบบนี้จะเอาอีกแบบนึงอ้าวแสดงว่าดูถูกเขาสิใช่ไหมถ้าดูถูกเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นยังไงอ่ะดูถูกเจ้าพนักงานเนี่ยถ้าดูถูกเจ้าพนักงานแล้วพนักเจ้าพนักงานนี้คือใครด้วยท่านนบีมุฮัมมัดถ้าอย่างนั้นเตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกเพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่โกหกต่อฉันเตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกได้เลยเพราะนั้นเราไม่เอาแบบนั้นท่านศาสนาอิสลามถึงบอกศาสนาอิสลามจะเป็นศาสนาง่ายนะง่ายตรงที่ว่าเรียนรู้และปฏิบัติตามเราไม่ต้องอะไรเยอะแยะไม่ต้องอะไรเลยแล้วไม่ต้องไปนึกเองว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเขาคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเขากำหนดมาเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าเอาตามที่เขากำหนดแล้วเราจะได้รอดด้วยเราจะได้ปลอดภัยด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าทุกคนคิดไอ้คนอยากเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะยิ่งถ้าหากว่าเราดูในสื่อเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยอิสลามมีแบบนี้ด้วยเหรออิสลามมีแบบนี้ด้วยเหรออิสลามมีแบบนี้ด้วยเหรอถ้ามันไม่ตรงกับที่นบีพูดเนี่ยแสดงว่าไอ้นั้นข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานไปเลยให้มันไปนะแต่ว่าเราไม่เอาแบบนั้นเราจะเรียนรู้และปฏิบัติตามที่นบีบอกทีนี้เมื่อทำผิดเมื่อสำนึกผิดมันแค่นั้นยังไม่พอนะเพราะต้องอย่าลืมว่าพอสำนึกผิดทำผิดเนี่ยมันแปลว่าเราเพิ่งจะขอโอกาสในการที่จะเป็นคนดีมันก็เลยจะต้องมีอะไรล่ะมันจะต้องมีสิ่งที่เป็นความดีตามมาด้วยมันจะต้องมีการศรัทธาที่มั่นคงมันจะต้องมีการงานที่ดีตามมาเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยเคยผิดพลาดมาโดยตลอดวันนี้กลับเนื้อกลับตัวแล้วเนี่ยเราจะไปอะไรล่ะไปเริ่มต้นทำความดีแล้วเราทำน้อยกับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ด้วยเพราะเราขาดทุนมาตั้งแต่ต้นแล้วไงพูดง่ายว่าเราสตาร์ทช้าเราเริ่มต้นช้าอย่างละหมาดที่เราบอกเนี่ยละหมาดถ้าหากว่าเราเพิ่งจะมาเริ่มต้นละหมาดเมื่ออายุสัก60พอเพิ่งจะเกษียณพอเกษียณปุ๊บก็เข้าสุเหร่าเลยแต่ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยได้เข้าบ้างเป็นบางครั้งรู้ว่าสุเหร่าอยู่ที่ไหนแค่นั้นทำดุลิลละยังรู้นะแต่ว่าเวลาอื่นไม่ค่อยได้เข้าวันนี้เกษียณแล้วก็ฟังศาสนามากขึ้นถือว่าโอกาสยังมีไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะมาทำเท่าเดิมได้ไหมวันละ5เวลาเหมือนคนอื่นเขาทำอันเนี้ยไม่ได้มันจะต้องทำให้มากกว่าเดิมทำให้มากกว่าเดิมไม่ได้แปลว่าไปคำนวณมาว่าขาดกี่เวลาแล้วอะไรนะบวกเพิ่มเข้าไปไม่ใช่ทำสุนัตให้มันเยอะๆเพราะอะไรเพราะสตาร์ทช้าเริ่มต้นช้าไงมันจะได้ไปชดเชยไปทดแทนกันนมาดก็ต้องนมาดสุนัตเพิ่มเข้าไปให้มันเยอะๆเข้าไว้สุนัตอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปเรียนรู้อะไรมาใส่เข้าไปเอาที่มีรูปแบบนะไม่เอานึกเองด้วยนะไม่เอาไอ้5เวลาน่ะต้องทำแน่นอนอยู่แล้วแต่ซุนนะห์อ่ะใส่เข้าไปเพราะอะไรเพราะสตาร์ทช้าเริ่มช้าไงมันจะได้ไปชดเชยไปทดแทนไอ้สิ่งที่มันเป็นไอ้ข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องที่ผ่านมามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะขาดทุนก็ได้แต่โอกาสเอาละในเมื่ออัลเลาะห์ให้โอกาสสำนึกผิดก็ไม่ว่ากันหรือคนที่วันนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นเค้าเรียกนะพวกติดยาทั้งหลายอ่ะติดยาทั้งหลายแขกก็ติดเยอะนะยาเสพติดแขกติดเยอะยาเสพติดนี่ของมึนเมาเนี่ยแขกทั้งนั้นนะแขกทั้งนั้นแล้วมีเยอะด้วยนะบอกแล้วเราไม่โลกสวยนะอันไหนที่ไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีแหละเราจะไม่เข้าข้างพวกเราเองว่าเฮ้ยมุสลิมทำดีทุกอย่างเลยดีอะไรก็ซื้อใบกระท่อมซื้อน้ำกระท่อมดื่มมาทุกวันดีตรงไหนอ่ะใช่ไหมก็แสดงว่าไม่ดีพอไม่ดีทำยังไงอ่ะก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีอย่าแถก็แล้วกันอย่าแถอย่าดื้อเพราะถ้าดื้อเดี๋ยวคุณจะไม่มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเลยถ้ารู้ว่าผิดแล้วยังดื้อจะไม่มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวแต่ถ้ารู้ว่าผิดแล้วยังรู้ว่าผิดแหละแต่ยังเลิกไม่ได้อันนั้นว่าไปแปลว่ามันจะปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธว่ามันคือความผิดแต่มันเลิกไม่ได้ไงมันยังติดอยู่แล้วก็แล้วแต่อันนั้นก็ว่าไปยังไม่ถือว่าปฏิเสธยังเป็นมุสลิมอยู่ตายยังเอาไปฝังได้นะตายยังไปฝังได้ยังละหมาดให้อยู่แต่ถ้ามันปฏิเสธเมื่อไหร่อันนี้ตายไม่ต้องเอาไปฝังเอาไปไหนก็ไปเพราะอะไรเพราะปฏิเสธไงปฏิเสธฮุกกลมของอัลลอฮ์เนี่ยสิ้นสภาพยังล่ะถ้าปฏิเสธฮุกกลมของอัลเลาะห์แปลว่าสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเมื่อสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมก็แปลว่าไม่ต้องละหมาดไม่ต้องฝังไปทำอะไรก็ไปทำซะเพราะมันไม่ใช่มุสลิมแล้วไงแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วมันเป็นข้อเค้าเรียกนะมันเป็นความผิดมันเป็นความชั่วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อผิดพลาดเป็นความชั่วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวแต่ถ้ายังดื้ออยู่อย่างนั้นก็ว่ากันไปนะแต่จริงๆแล้วอัลเลาะห์ให้โอกาสนะอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนกับเราอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่ากุนยาอิบาดิยัลละดีนอัสรอฟุอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนาตูมิรเราะห์มาติลลาห์อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศมาบอกมาสอนกับผู้คนทั้งหลายว่าโอ้บ่าวของฉันเอ๋ยบรรดาผู้ซึ่งดำเนินชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายหมายความว่าไม่เอาอะไรสักอย่างที่เป็นสาระทางศาสนานมาดก็ไม่เอาความดีก็ไม่ทำแล้ว
ความชั่วอย่างเดียวที่ขยันหน่อยนะเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือข้อบกพร่องมันคือความผิดพลาดมันคือการใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์บอกลาตักนาตูมิรราะห์มะติลลาห์อย่าเพิ่งสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าเพิ่งหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ดูสิครับเนี่ยอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้นะให้พูดง่ายๆขอโทษนะให้ชั่วขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็ให้โอกาสอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าลาตักนาตูมิรราะห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเด็ดขาดนั่นหมายความว่าโอกาสของพวกเรายังมีอยู่เสมอโอกาสของคนที่ทำความผิดทั้งหลายก็ยังมีอยู่อย่างสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไงครับว่าเราต้องพยายามตรวจสอบตัวเราเองบ่อยๆเพื่อจะได้หาข้อผิดให้เจอแล้วจะได้แก้ไขอินนัลลอฮะยักฟิรุซซุนูบะจะมีอันอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เพราะนั้นอำนาจของอัลลอฮ์มีมากอยู่แล้วพระองค์บอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นจะให้อภัยในความผิดทั้งหลายหมดเลยเพราะอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมเนื่องจากอัลลอฮ์เป็นกอฟูรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยอัลลอฮ์เป็นรอฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาเสมออยู่แล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าอันใดก็ตามความผิดใดก็ตามที่เราผิดเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำไมตรวจสอบหาให้เจอหาข้อบกพร่องให้เจอเชื่อมันต้องเจอยังไงมันก็ต้องเจอเราจะมาบอกว่าเราพยายามหามาหลายวันแล้วไม่เจอเลยเนี่ยเป็นคนดีตลอดเลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคืออย่างผมที่เคยแนะนำกับทุกท่านไปแล้วว่าเอาแค่วันต่อวันพอที่เราจะได้สำรวจสมมติก่อนนอนเนี่ยเราก็สำรวจตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนเนี่ยวันนี้มีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องวันนี้ฝ่าฝืนเรื่องศาสนาอะไรบ้างหรือเปล่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างไหมที่มันจะได้เอามาเทียบเคียงกันได้ว่าความดีมันก็มีแหละไอ้ความชั่วมันก็มีวันพรุ่งนี้เราจะได้พัฒนาตัวเราเองเราจะได้แก้ไขตัวเราเองถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีตามมาเอาละเรารู้แล้วว่าในเมื่อมนุษย์ทุกคนพวกเราทุกคนอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงอยู่บนสัจธรรมที่ว่าไม่มีใครที่ไม่มีความผิดประการต่อมาก็คือว่าแล้วเมื่อจะสำนึกผิดเนี่ยเราควรจะต้องเขาเรียกอะไรนะทำไมต้องสำนึกผิดก่อนตั้งเป็น question mark เอาไว้เรามีความผิดทำไมต้องสำนึกผิดด้วยล่ะเราพูดง่ายๆว่าทำไมต้องแคร์ใครอ่ะทำไมต้องแคร์ใครการเตาบ้าตัวคืออะไรก่อนการเตาบ้าเนี่ยก็คือคำนิยามเขาบอกว่าอัรุญัวอัมมายักรอฮุลลอฮ์ซอฮิรันวะบาตินันอิลามายุฮิบบุฮุลลอฮ์ซอฮิรันวะบาตินันอันนี้ผมอ่านเป็นภาษาอาหรับแต่ไม่สนใจภาษาอาหรับนะเอาภาษาไทยแล้วกันภาษาไทยก็คือว่าการสำนึกผิดก็คือการที่เรานั้นกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์จากความผิดจากความบกพร่องทั้งหลายแค่นั้นแหละนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนี้ผิดเราก็ต้องหันหลังให้กับสิ่งนั้นและกลับมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์บอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการฝ่าฝืนเราก็ต้องละทิ้งสิ่งนั้นแล้วหันหน้ากลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเราผิดแล้วแต่เรากำลังกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าทำไมล่ะทำไมต้องเตาบ้าตัวทำไมต้องสำนึกผิดทำไมจะต้องเลิกกินเหล้าทำไมต้องเลิกเล่นการพนันทำไมจะต้องเลิกจากสิ่งมึนเมาทำไมต้องเลิกจากการเล่นหวยเล่นหวยแล้วกันเล่นการพนันกว้างไปแล้วเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะเล่นหวยดีกว่าภาพชัดมากเดี๋ยวนี้หวยมีหลายแบบด้วยมีทั้งบนเมื่อก่อนเขามีใต้ดินเดี๋ยวนี้ใต้ดินมันขยับมาเป็นบนดินแล้วเดี๋ยวนี้มากไปกว่านั้นขยับไปอยู่ในอากาศด้วยใช่ไหมมีบนดินใต้ดินในอากาศออนไลน์ไงแล้วก็อาชีพตีกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวไอ้คนนู้นจับไอ้คนนี้จับอะไรกันเนี่ยก็เดี๋ยวออนไลน์ทั้งนั้นน่ะเห็นไหมของเนี่ยเวลามันแหมเวลามันชั่วนะมันก็จะส่งผลให้เราได้เห็นแบบนี้แหละให้เราได้เห็นเพราะไอ้การเล่นการพนันหรือไอ้การเล่นหวยเนี่ยไปดูได้อิสลามทำไมถึงห้ามเรื่องเหล่านี้เพราะมันนำมาซึ่งอาดาวะความเป็นศัตรูนำมาซึ่งการสิ้นเนื้อประดาตัวนำมาซึ่งการล่มสลายของสถาบันครอบครัวอะไรต่ออะไรไปหมดอ่ะคือถ้ายุ่งกับการพนันเนี่ยมันเสียหายทั้งหมดแหละครับมันเสียหายทั้งหมดถามว่าสามีภรรยาที่เคยอยู่กันดีแต่สามีไปติดการพนันสุดท้ายแล้วเป็นยังไงมันก็ต้องหย่าร้างเพราะอยู่กันไม่ได้เพราะมันเล่นเอาของในบ้านไปขายเพราะไปเล่นการพนันใช่ไหมหรือสามีเหมือนกันนะไอ้ภรรยาติดการพนันก็มีไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะที่ชอบเล่นการพนันอย่าเข้าใจว่าไอ้เล่นการพนันเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็ชายย่อยอันนี้มีจริงๆนะมุสลิมมีไหมแขกมีไหมมีนะมันมีข้อมูลอยู่มีข้อมูลอยู่จนกระทั่งว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวมันก็วุ่นวายไงแล้วพอมามีลูกปุ๊บก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะให้ลูกเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นยุ่งกับการพนัน
การพนันมีหลายรูปแบบมันมีหลากหลายไงเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปยุ่งกับการพนันเนี่ยชีวิตมันไม่มีทางเป็นสุขหรอกครับแล้วเงินทองที่ได้มาอันนี้ยิ่งแล้วเลยเงินทองที่ได้มามันจะไปดึงไอ้ของเก่าด้วยไงไอ้ของที่ได้มาเนี่ยแล้วมันก็จะพรวมกับของเก่าของเราที่เป็นของดีอ่ะสุดท้ายมันก็ดึงทั้งของดีไม่ดีไปด้วยกันทั้งหมดแหละสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรครอบครัวก็ไม่เหลือสามีภรรยาก็ต้องหย่าร้างดีไม่ดีลูกก็ต้องไปฝากไว้ให้พี่ป้าน้าอาเลี้ยงเพราะไม่มีความสามารถไม่มีปัญญาแล้วกันที่จะเลี้ยงอันนึงมาจากยุ่งกับการพนันไงเห็นมั้ยล่ะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตแล้วปัญหามันจะได้ไม่เกิดแต่คนเนี่ยนับซูมันมีชัยฏอนมันก็เอานับซูเนี่ยแหละมาเป็นอะไรล่ะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้คนเนี่ยถามว่าถ้าเล่นการพนันสักงวดแล้วมันได้ตังค์งวดที่2ตามมาแน่นอนเอางวดนี้ถูกสัก 1,000 นึงโอ้งวดที่2พลาดได้ไงต้องเอาให้หนักเผื่อจะได้ถูกเยอะๆทีนี้พอหนักเข้าเป็นยังไงหมดสิครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยไอ้คนที่มันได้มาเนี่ยมันก็จะคอยรู้สึกเฮ้ยมันไม่โหมันเป็นโชคมันเป็นดวงที่เขาจะบอกกันน่ะนะแต่สำหรับเรานั่นคือนรกนั่นคือไฟนรกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเอามาใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้แล้วมันจะนำพาให้เราชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความล่มสลายในที่สุดเพราะฉะนั้นการพนันเนี่ยคือสิ่งที่ศาสนาห้ามเอาไว้สิ่งที่อิสลามเนี่ยพูดง่ายว่าต่อต้านเลยแหละแต่ว่ามีมุสลิมหลายคนนะเราก็ยังยุ่งอยู่กับมันนี่แหละง่ายที่สุดการพนันที่เราเห็นเนี่ยแล้วมันถูกกฎหมายก็คือหวยนั่นแหละเพราะนั้นแต่มีทั้งคุมหัวและไม่คุมหัวนี่แหละก็ไปซื้อเหมือนกันพวกสารบัญไม่พวกสารบัญก็ซื้อเหมือนกันนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะหาอะไรนะรายได้พิเศษไงรายได้พิเศษเพราะส่วนใหญ่ที่ได้ยินเนี่ยเขาพ่อค้าแม่ค้าเขาคุยกันไงคนๆอย่างเราเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกพ่อค้าแม่ค้าก็จะคุยกันมันเหมือนกับว่าเขาก็อยู่ข้างๆแผงหวยบ้างอะไรบ้างก็เอาสักงวดที่เผื่อจะถูกแน่เขาไม่ได้คิดอะไรไงแต่มุสลิมไม่ใช่นะมุสลิมเนี่ยคิดเยอะนะจะทำอะไรจะลงทุนอะไรเงินจะไปใช้จ่ายอะไรเพราะมันจะถูกสอบถามไงที่ว่า1ใน4อย่างท่านนบีบอกลาตะซูลุกอดามาอับดินยอมันกิยามะฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอินจะยังไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้จนกว่าจะถูกถาม4อย่าง1นั้นคือทรัพย์ได้มายังไงได้มายังไงแล้วใช้ไปยังไงได้มาถูกใช้ไปไม่ถูกก็โดนได้มาไม่ถูกใช้ไปถูกแต่ไอตอนได้มามันไม่ถูกมันก็คือ0สมมติเล่นการพนันได้มาถูกหวยได้มาแต่ว่าเอาไปใช้บริจาคให้สุราอย่างเงี้ยมันเหมือนกับที่มีคำถามเงินดอกเบี้ยเนี่ยเอาไปไอ้นี่ได้ไหมอ่ะไปบริจาคให้มัสยิดได้ไหมดูเดี๋ยวมันถามจริงไม่อยากตอบอ่ะเพราะอะไรอ่ะถามว่าไอ้เงินดีๆทำไมไม่ให้อ่ะวันนี้พอมีดอกเบี้ยพอมีดอกเบี้ยเริ่มเครียดไงไอ้จะเอาดอกเบี้ยไปใช้ก็ต้องฟังต้องคูมาเยอะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้นะมันผิดนะเลยเอางั้นไปให้สุเหร่าแล้วกันไอ้สุเหร่าก็เลยเอาไงวะเฮ้ยมันให้มันก็เลยมีประเด็นตามมาว่าได้ไม่ได้เอาแบบง่ายๆเลยนะถ้าเราจะไปทำสิ่งที่เป็นความดีอย่าเอาของไม่ดีไปให้ดีกว่าไหมถ้าจะไปให้สุเหร่าเนี่ยจะไปไอ้สุเหร่าแน่นอนบางคนบอกไม่ได้ไปสร้างสุเหร่าไปสร้างถนนหนทางไปสร้างมันมีคิลาฟไอ้เรื่องนี้ไอ้ที่ไม่มีคิลาฟไม่เอาอ่ะไม่เอาล่ะไม่มีคิลาฟคือถ้าจะทำความดีจะเป็นซอดากอยาริยาของเราเอาเงินของเรานี่แหละเขาขอตังค์เพื่อสร้างทางเข้าสู่เราเอ้าช่วยกันเนี่ยแหละเป็นซอดากอยาริยาของเราไม่ใช่เฮ้ยกูมีดอกเบี้ยอยู่เว้ยสัก 2-3 หมื่นเอาไปให้เขามันก็มีคิลาฟว่าได้ไม่ได้อะไรกูอยู่เนี่ยแต่ว่าเอาง่ายๆว่าของดีอ่ะที่เราหวังผลบุญเอาของดีเราไปให้ดีกว่าเอาของดีเราไปให้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามนะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีประเด็นเหมือนกับเมื่อก่อนที่เขาถูกหวยกันจังหวัดอะไรทั้งแถวภาคตะวันออกอ่ะถูกตั้งกี่ล้านน่ะเอาเงินไปให้สุเราก็เลยเงียบเลยพูดอะไรไม่ได้เพราะบริจาคให้สุเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความรับผิดชอบเงินของเราก็คือความรับผิดชอบของเราและวันกิยามะมันถูกถามทั้งหมดอัลเลาะห์ไม่ได้ปล่อยผ่านเลยนะทรัพย์ได้มายังไงใช้จ่ายไปยังไงถ้าได้มาด้วยการเล่นหวยได้มาด้วยการเล่นการพนันได้มาด้วยระบบของดอกเบี้ยแล้วแน่นอนได้มาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วถ้าหากว่ามันมีการเอาไปแปรเปลี่ยนเป็นเลือดเนื้อขึ้นมาไปเป็นอาหารการกินขึ้นมามันยิ่งสุ่มเสี่ยงหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะนบีบอกกุลุละมินนาบาตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาวิฮีเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากของกินที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดนั่นคือคำเตือนที่น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเราต้องพยายามทำตัวเองเนี่ยให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้
ให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของเงินทองต่างๆเหล่านี้มาจนก็ไม่เป็นไรนะถ้าจนแล้วมีอีหม่านเข้าสวรรค์รวยแล้วมีอีหม่านเข้าสวรรค์แต่ถ้าว่าจนแล้วอะไรนะจนเงินด้วยดุนยาก็จนอีหม่านก็จนโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอาภัพนะอาภัพอ่ะดุนยานี่ก็จนจนเนี่ยนะต้องขอความช่วยเหลือเลยไปเพราะอาคิเราะห์ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์อีกเพราะอะไรเพราะตอนอยู่ในดุนยาจนอีหม่านด้วยไงนมาดก็ไม่เอาอิบาดะห์ก็ไม่ทําอย่างนี้ไม่เอาคนจนน่ะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ง่ายกว่าคนรวยนะที่นบีบอกใช่ไหมเพราะมันคือเหมือนกับคนมีน้อยอ่ะพอมีน้อยก็ถูกถามน้อยหน่อยไอ้คนมีก็ถูกถามเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนรวยอ่ะคนรวยเค้ามีโอกาสลงนรกเหรอเปล่าคนจนหรือรวยมีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันเพราะอัลเลาะห์ใช้มาตรฐานไหนใช้มาตรฐานว่าเป็นผู้ศรัทธาและทำความดีเพราะนั้นไม่ได้บอกว่าจนหรือรวยไงเป็นผู้ศรัทธาและทำความดีแปลว่าถ้ารวยแล้วศรัทธาและทำความดีเข้าสวรรค์จนแล้วศรัทธาและทำความดีเข้าสวรรค์แค่นั้นแหละครับอัลเลาะห์ใช้มาตรฐานแบบนี้อีหม่านกับทำความดีถึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ถึงสิ่งที่มันจะทำให้เราสูญเสียโอกาสในการตอบ้าตัวเนี่ยเราต้องพยายามขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาละมุ่งหน้าเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งใจว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องตอบ้าตัวต่ออัลลอฮฺบ่อยๆถามว่าถ้าตั้งคำถามว่าทำไมต้องสำนึกผิดล่ะทำไมต้องขอลิขิตโทษต่ออัลลอฮฺล่ะคำตอบมีหลากหลายเหลือเกินนะครับเอาคำตอบที่หนึ่งก่อนก็แล้วกันที่เราต้องสำนึกผิดหรือตอบ้าตัวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตออาตุลลอฮ์ตออาตุลลิอัมลินละมันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แปลไทยเป็นไทยแปลว่าอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งให้เราสำนึกผิดนี่คือความเมตตานะถามว่าอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วนะแกผิดแน่ๆไม่มีมนุษย์คนไหนมันไม่ผิดแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสแกต้องสำนึกผิดนะแล้วฉันจะให้โอกาสแปลว่าต้องผิดแน่นอนและอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงสำนึกผิดบ่อยๆยาอิฮัลลีนาอามะนูตูบุอิลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ด้วยการสำนึกผิดอย่างแท้จริงนั่นหมายถึงหาข้อบกพร่องอย่างที่บอกหาให้เจอในแต่ละเรื่องของเราไม่เอาเหมารวมนะไม่เอาออนอินวันไม่เอามาทุกเรื่องเลยแล้วบอกโอ้ล้อฉันขอสำนึกผิดเหมือนกับเราเวลาเขาขอมาอัฟเห็นไหมเขาจะจ้องขอมาอัฟอีกใช่ไหมเรามีอะไรก็ขอมาอัฟด้วยนะไม่ได้เอาเป็นเรื่องว่ามันเรื่องไหนบ้างมันเรื่องอะไรมาเรื่องนินทากันไว้หรือว่าเรื่องติดหนี้สินหรือว่าเรื่องเคยว่ากล่าวอะไรกันไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเอาเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่จ้องวันอีดอย่างเดียวเลยเห็นไหมวันอีดก็จะอย่างงั้นใช่ไหมเอาแล้วมีอะไรติดๆกันก็มาอัฟนะยกให้นะอันนี้ก็มันก็เลยงงถ้าเกิดยกให้ไปก็แปลว่าทุกเรื่องต้องให้มันหมดเลยนะอย่างนี้ไม่เอาเป็นเรื่องๆเหมือนกันเราสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็หาเรื่องให้เจอแล้วเราจะได้ว่ากันไปทีละเรื่องนะครับเพราะอัลลอฮฺสั่งไงเราจึงไม่ดื้อเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยถึงบอกโอกาสของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละเราเนี่ยหนีความเป็นจริงไม่พ้นว่ายังไงเราก็ผิดแต่อัลเลาะห์ให้โอกาสและอัลเลาะห์บอกเจ้าจงสำนึกผิดนะและฉันจะให้อภัยแล้วฉันจะให้อภัยเราก็เลยต้องหาให้เจอแล้วก็สำนึกผิดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้อภัยเรานั่นเองประการต่อมาก็คือว่าการขอเตาบะห์ตัวเนี่ยเค้าบอกเป็นซะบะบุลลิลฟะลาห์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์เป็นสาเหตุให้ได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ในดุนยาเนี่ยถ้าสำเร็จในดุนยาอาคิเราะห์เนี่ยสำเร็จแน่แต่ถ้าขาดทุนในดุนยาอาคิเราะห์ก็ขาดทุนด้วยนะเพราะบอกแล้วว่าเราเนี่ยคนสองโลกคนสองโลกก็คือเราต้องใช้ชีวิตในอยู่ในดุนยาและไอ้ผลงานของเราที่เป็นผลงานในดุนยาเนี่ยมันจะไปส่งผลในอาคิเราะห์นั่นหมายถึงถ้าดุนยาขาดทุนอาคิเราะห์ก็ขาดทุนแต่ถ้าดุนยาสำเร็จประสบความสำเร็จอาคิเราะห์เราก็ประสบความสำเร็จด้วยในอัลกุรอานอีกเหมือนกันอัลเลาะห์บอกตูบูอิลลอฮิจะมีอันไอยูฮันมุมินูนละอัลละกุมตุฟลิฮูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์นะหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จในชีวิตเพราะนั้นไอการที่เราจะสำนึกการที่เราจะได้รับความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จมันต้องมี3องค์ประกอบ1ต้องมีการสำนึกผิดบ่อยๆ2ต้องกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์และ3ต้องทำตามอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้ได้เพราะฉะนั้นชีวิตมันจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราก็ต้องคือถามว่าเตาบ้ามันต้องมาก่อนทำไมอ่ะเพราะถ้ามันมีความผิดความผิดมันเหมือนกำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราทำความดีแต่ความดีอัลลอฮ์ยังไม่รับ
เพราะเรายังมีความผิดหรือเรายังเค้าเรียกเรายังมีมนทินอยู่เรายังมีความชั่วติดตัวอยู่อัลเลาะห์ก็ยังไม่รับเมื่ออัลเลาะห์ยังไม่รับเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทําแล้วเป็นความดีมันก็ยังเป็นศูนย์อยู่แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราสํานึกผิดต่ออัลเลาะห์มันคือการทําลายกําแพงอันนี้แล้วเราจะได้สื่อสารกับอัลเลาะห์โดยตรงเมื่อเราสื่อสารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้อภัยเราเรากลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์อิบาดะห์การงานดีทั้งหลายอามัลซอลและทั้งหลายอัลเลาะห์ก็จะรับละอัลเลาะห์ก็จะให้มาลาอิกะห์บันทึกเพื่อตอบแทนผลบุญให้กับเราเพราะฉะนั้นชีวิตถ้าจะประสบความสำเร็จมันจะต้องมีเตาบะมีอินาบะมีอิบาดะห์แปลว่ามี3อย่างสำนึกผิดกลับตัวสู่อัลเลาะห์และทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอเพราะนั้นถึงจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าเตาบะห์ตัวเนี่ยเป็นอะไรเป็นโอกาสหรือเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อย่างที่บอกถ้าดุนยารอดอาคิเราะห์ก็รอดถ้าดุนยาไม่รอดอาคิเราะห์ก็ตายแน่ๆตายแน่ๆไม่รอดนะเพราะว่าดุนยาไม่รอดอาคิเราะห์จะรอดหรือไม่มีทางฮะไม่มีทางก็มันก็เมื่อกี้ไงที่ผมบอกไปแล้วศูนย์เนี่ยตามหลักคณิตศาสตร์เขานะศูนย์ไปบวกศูนย์ไปคูณกับอะไรมันก็คือศูนย์นั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นของไม่ดีแล้วเอาไปทำในสิ่งที่เป็นความดีไอ้ความดีเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็ไม่รับเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยที่เราจะบริจาคแล้วก็เอาของดีไปบริจาคมันเขาไม่เรียกว่าฟอกเงินฮะฟอกเงินเป็นภาษาบ้านเราเฉยๆแต่ในความเป็นจริงในอะไรนะในทัศนะของอัลลอฮ์มันก็คือความชั่วความชั่วไปล้างความชั่วไม่ได้ความชั่วไปทำยังไงคือต้นทางมันไม่ดีอ่ะต้นทางมันไม่ถูกต้องยังไงก็ตามไอ้ที่มันเจริญเติบโตออกมาจากตรงนั้นมันก็ไม่ถูกต้องอยู่วันยังค่ำมันมีวิธีเดียวฮะเขาต้องเอาทรัพย์เหล่านั้นไปทำอย่างอื่นที่เดี๋ยวถ้าถามผมมันก็บอกเอาไปให้หน่วยงานของรัฐก็ได้คือพยายามอย่าให้ประโยชน์มากลับมาหาสังคมมุสลิมเลยมันกลับมาได้มันก็มีคีลาฟแหละครับแต่ว่าพยายามอย่ากลับมาให้มันไปอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมเพราะอย่าลืมสังคมมุสลิมมันควรจะต้องเป็นของที่เป็นของดีของเราแล้วหลังจากนั้นค่อยนับหนึ่งกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่อันนี้ต้องเตาบะห์ตัวต้องสำนึกผิดไม่ใช่ว่าไปฮัจญ์แล้วไอ้เงินที่ได้จากการเล่นหวยนั้นมันจะทำฮัจญ์นั้นก็ไม่อัลลอฮ์ไม่รับหรอกครับอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าต้นทางมันไม่ถูกไงต้นทางมันไม่ถูกยังไงก็ไม่ได้เพราะถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหานี้แหละพอเล่นหวยแล้วมีตังแล้วปุ๊บก็จะมาถามตัวครูแหละให้ตัวครูปวดหัวเล่นจริงๆมันน่าจะถามตั้งแต่ต้นว่าเล่นหวยได้ไหมอาจารย์ถ้าฉันจะซื้อหวยสักใบแล้วเกิดถูกมาแล้วเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งฉันจะไปทำฮัจญ์ได้ไหมเออว่าไปฉากๆเลยเราจะได้บอกว่าไม่ได้จบแค่นั้นแหละไม่ต้องซื้อขอดุอาไปสิขอดุอาไปทำมาหากินไปเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์กอดอกระดับทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วเราขอดุอาได้เรามีสิทธิ์ขอดุอาอยากได้อะไรขอเลยขอไปเลยได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะไอ้การขอไม่ได้แปลว่าขอแล้วมันจะได้เลยมันจะกระมัดเกินไปแล้วเนาะขอแล้วมันมีวิธีการหลายอย่างขอแล้วได้เลยมีมันไปตรงช่วงมันไปตรงล็อกทุกอย่างเป๊ะพอดีกับขอแล้ววันเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วถึงจะได้ก็มีหรือบางทีขอแล้วเราเสียชีวิตไปแล้วมันเพิ่งจะสำลิดผลก็มีอย่างเช่นพ่อแม่ขอดุอาให้ลูกเป็นคนดีไอ้ตอนอยู่เป็นยังไงมันดื้อดื้อเหลือเกินอะไรมันก็ไม่เอานมาดไม่ก็ไม่เอาเตือนก็ไม่ฟังแต่พอเราเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าอัลลอฮ์ฮิดายะอัลลอฮ์นำทางมันกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมันขอดุอาให้เราทุกวันอีกเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปได้เพราะนั้นหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการขอแต่จะได้เมื่อไรไม่ใช่หน้าที่เราละเพราะเรียกเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าทรัพย์เนี่ยเราอยากจะได้ผลบุญจากการลงทุนของเราอันนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์มันต้องเป็นทรัพย์ที่สะอาดเท่านั้นจากการพนันไม่ได้เล่นหวยไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้จากการคดโกงไม่ได้เพราะของเหล่านี้คือของที่มันเป็นของชั่วทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเอาไปทำความดีอันใดก็ตามเนี่ยไม่มีผลใดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นคนที่ทำความดีคนที่ทำความผิดแบบนี้หรือยังข้ามบวชอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่มีมนทินนะเพราะนั้นต้องสำนึกผิดก่อนต้องสำนึกผิดก่อนแล้วค่อยๆว่ากันใหม่คือนับหนึ่งใหม่ไม่ต้องรอให้หมดโอกาสอย่างที่บอกตามหัวข้อเราเนี่ยอะไรนะอย่ารอจนสายเกินไปไม่ใช่พอถึงเวลาที่มันไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสอันใดแล้วเหมือนกับฟิรเอาที่ยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนต้นมันจะประงาบจะหมดลมอยู่แล้วเพิ่งจะสำนึกผิดอย่างเงี้ยคือความเขาเรียกการเตาบะห์ตัวหรือการสำนึกผิดจากความชั่วเนี่ยมันต้องสำนึกผิดในขณะที่เรายังมีเรี่ยวแรงยังมีโอกาสทำความชั่วอันนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆไงโอ้เนี่ย
โอ้โหเนี่ยกูเลิกดื่มเหล้ามานานแล้วเนี่ยกูตาบ้าตัวละทำไมล่ะตั้งเนี่ยตั้งแต่เป็นหมอบอกถ้ามึงไม่ถ้าไม่เลิกเนี่ยจะเป็นตับแข็งเนี่ยกูเลิกมาแล้วเนี่ยกูตาบ้าตัวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันเป็นข้ออ้างเฉยๆไงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าหมอไม่บอกว่าจะตายเนี่ยมันคงไม่เลิกอ่ะอันนั้นไม่ใช่เพราะเตาบ้าตัวที่เตาบัตันนะซูฮาเนี่ยมันต้องเตาบ้าที่มาจากความจริงใจและยังมีเรี่ยวแรงยังมีกำลังความสามารถที่จะทำความผิดอันนั้นได้อยู่แต่เราไม่ทำแล้วเราสำนึกผิดเราเสียใจกับความผิดเหล่านั้นจากสิ่งที่เราได้ทำไปประการต่อมาก็คือว่าไอการสำนึกผิดและการเตาบ้าตัวก็เป็นซาบะบุลลิมะฮับบะตินละเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์รักเราแน่นอนฮะว่าถ้าอัลลอฮ์รักก็แปลว่าเรามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่อัลลอฮ์จะรักเนี่ยอัลลอฮ์ก็มีเงื่อนไขที่พระองค์ตั้งเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือการที่เราซึ่งเป็นมนุษย์แล้วมีความผิดติดตัวให้ได้สำนึกผิดและเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยูฮิบุตตาวาบีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่สำนึกผิดเพราะนั้นคนที่มีโอกาสอย่างพวกเราทุกคนที่ยังมีลมหายใจถือว่ามีโอกาสในการที่จะสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องแล้วเราก็จะได้กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่ามันเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่คนๆหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์กำหนดมาแล้วว่าเป็นกติกาเลยก็คือว่าจะต้องผ่านเกณฑ์ผ่านขั้นตอนผ่านอะไรพูดง่ายๆว่าต้องปราศจากมลทินทั้งหลายแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราเนี่ยคนที่มีมลทินเรายังไงก็มีความผิดแต่ความผิดเนี่ยมันจะต้องถูกสลัดถูกเอาออกไปจากตัวเราให้ได้ก่อนที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์เมื่อเรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่เราไม่มีความผิดอันใดแล้วนั่นแหละเราถึงจะมีโอกาสจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ให้โอกาสว่าไอ้คนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยสำนึกผิดเสร็จแล้วให้ทำความดีให้ทำความดีเพื่อมันจะได้ไปส่งผลให้กับเราในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นเมื่อ เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็ต้องขยันทำความดีไปเรื่อยๆและประคับประคองอิบาดะห์ของเราให้ตลอดรอดฝั่งพูดง่ายว่าก่อนจะจากโลกนี้อิบาดะห์ต้องอยู่กับเราอีหม่านต้องอยู่กับเราเพราะถ้าหากว่าอีหม่านไม่อยู่กับเราอิบาดะห์ไม่อยู่กับเราเราจะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำพูดหนึ่งถ้าเรายังจำกันได้ที่นบีเตือนเอาไว้มันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของชีวิตคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเขาจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันนี้เป็นกติกาเป็นเงื่อนไขนะครับอ๋อมีคำถามเลยอันนี้ต้องตอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันเอาตอบเลยก็ได้ฮะมันจะได้ต่อเนื่องกันเขามีคำถามบอกสลากกาชาดสลากออมสินซื้อแล้วถูกอะไรอ่ะเอาเงินอิสลามสามารถขออนุญาตให้ตัวช่วยหน่อยอะไรนะลูกน้องเป็นสามารถรับได้ไหมหัวหน้าซื้อแจกลูกน้องมันมาจากไหนอ่ะสลากกาชาดมันก็คือการพนันไหมเหมือนหวยใช่ไหมเหมือนไหมก่อนถ้าเหมือนหวยตอบสั้นๆเลยว่าไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนหวยเหมือนการที่เราซื้อลอตเตอรี่มาใช่ป่ะล่ะเขาซื้อมาแจกเราก็ไม่เป็นไรเขาเอามาให้เราเอาละเรื่องของน้ำใจเราอาจจะรับไว้เพราะมันทำงานอยู่ด้วยกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยทำยังไงเราควรจะต้องเอาไปให้กับในอะไรนะในที่ทำงานก็มีทั้งหลายคนที่เขาแย่ๆที่ไม่ใช่มุสลิมนะให้ไปเลยบอกเอาเนี่ยฉันให้แกเอาไปเลยดีกว่าอีกแปลว่าไปช่วยสังคมอื่นเขาที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมผมมองว่าอย่างนั้นดีที่สุดเพราะยังไงก็ตามต้นทางมันไม่ถูกอย่างที่บอกเมื่อต้นทางไม่ถูกเราจะเอามาใช้ประโยชน์ที่เป็นของเราเองซึ่งเราเป็นมุสลิมหรือเอาไปใช้ให้แบบพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรถือว่าไม่ถูกนะครับถ้าได้มาก็นั่นแหละให้เพื่อนร่วมงานแหละครับให้เพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอ่ะมีอีกหลายคนที่เขาแย่ก็ให้เขาไปเลยให้เขาไปเลยเขาก็แต่อย่าไปหวังผลบุญนะเพราะบุญมันไม่ได้อยู่แล้วทำไมอ่ะก็มันเกิดมาจากต้นทุนที่ไม่ถูกมันจะไปได้ผลบุญก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้ดีนะว่าหัวหน้าซื้อให้แต่ถ้าเราซื้อเองเนี่ยผิดด้วยนะผิดด้วยอันนี้หัวหน้าซื้อให้ใช่ไหมมีข้อที่สองอีกอ๋อพี่ที่ทำงานเป็นเจ้าแม่หวยแล้วให้ค่าขนมลูกของเราเดี๋ยวอันนี้ต้องแยกกันเพราะเขาเป็นเจ้าแม่หวยแต่ว่าเขาเอาเงินในส่วนนั้นมาให้หรือเปล่าต้องแยกกันเพราะอย่าลืมเรื่องของการเขาเรียกนะเรื่องของการมูอามเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุสลิมช่วยเหลือมุสลิม
มุสลิมช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมช่วยเหลือคนที่เป็นมุสลิมได้ทั้งหมดในภาพรวมคืออย่างนั้นเว้นแต่ว่าเราเห็นว่ามันถูกหวยแล้วเอาเงินหวยมาให้ไอ้อย่างเงี้ยอย่าไปเอาอย่างนี้อย่าไปเอาแต่ถ้าอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยเขาเอามาให้เราก็ไม่ต้องไปถามหรอกครับว่าไอ้เงินเนี่ยเฮ้ยมาจากการขายหวยหรือเปล่าแล้วเราจะแยกออกไหมล่ะสมมติว่าเขามีเงินอยู่พันนึงเขาขายหวยมาได้500ไอ้500นี่เขาไม่ได้ขายแล้วเขาเอาเงินส่วนไหนมาให้เราจะไหวแยกไหมล่ะในเรื่องของมูอามะลาตเนี่ยเราถือว่าเรารับได้แต่ว่าถ้าชัดๆเลยว่ามันมาจากด้านนี้โดยตรงแล้วอะไรล่ะพูดง่ายๆว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักของเขาเลยแล้วมันจะมีรายได้อื่นแล้วไอ้อย่างเงี้ยไม่ควรรับอย่างนี้ไม่ควรรับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอาชีพเสริมของเขาแล้วก็ทำมาหากินอย่างอื่นเราก็มองเป็นเรื่องของมูอามะลาตซึ่งเขาให้มาเราก็รับไว้ไม่เป็นไรต้องแยกนะแต่ถ้าชัดเจนว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยมันขายหวยมาแน่นอนอย่างเดียวเลยอ่ะมันอาชีพหลักของมันคือขายหวยแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่มีธุรกิจอื่นแล้วอย่างเงี้ยไม่ควรรับอย่างนี้ไม่ควรรับนะเอาตามนั้นแล้วกันนะเพราะว่าบางทีมันก็ตอบยากนะบอกไม่เอาดิเขาหาเราหยิงอีกมึงจนแล้วสักหยิงมันก็รู้เราแย่นะบอกเอามึงก็เอาเงินดีๆหน่อยสิมาให้ใช่ไหมล่ะไอ้เงินหวยไม่เอาได้ไหมเอาเงินที่อยู่ในธนาคารที่มันอะไรนะมรดกปู่ย่าตายายแกก็ได้อยากจะให้ก็อันนี้สอนมันหน่อยสอนมันหน่อยมึงไม่แน่นะผมว่าไอ้การที่เราสอนเขาแบบนี้บางทีอาจจะทำให้เขาได้ข้อคิดไงว่าเออเฮ้ยมุสลิมนี่เขามีแยกด้วยเว้ยถ้าเงินดีเขาถึงจะรับไอ้เงินไม่ดีเขาก็ไม่รับเพราะนั้นมันก็จะทำให้มาคิดว่าเออเฮ้ยและไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันควรหรือไม่ควรใช่ไหมล่ะไม่แน่ฮิดายะมันเกิดได้เสมอไอ้สิ่งที่เราแสดงออกให้เขาได้เห็นที่มันเป็นบทบาทชีวิตของเราเนี่ยในหลักในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เขาเข้าใจอิสลามมากขึ้นแล้วเขาอาจจะสนใจก็ได้ใช่ไหมล่ะนะอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีนะอย่าเพิ่งเบื่ออีกสิบนาทีเอาเป็นประเด็นสุดท้ายเพราะว่ามันมี3ประเด็นหลักๆแต่ทั้งหมดคือรายละเอียดนะทำไมต้องเตาบ้าตัวเตาบ้าตัวแล้วได้อะไรนะฮะเตาบ้าตัวคืออะไรอันนี้ประเด็นสุดท้ายแล้วจะเตาบ้าตัวต้องทำยังไงถึงจะสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกว่าแน่นอนฮะเราตั้งแต่ต้นทางเราผิดเรามีข้อบกพร่องเรามีมนทินเราทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็รู้ว่าถ้าสำนึกผิดเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์เราจะได้อะไรเป็นการตอบแทนวันนี้ตั้งใจจริงจะเป็นคนดีละทำยังไงอ่ะจะเตาบ้าตัวต้องทำยังไงอันดับแรกเลยเนียดให้ดีก่อนต้องเนียดให้ดีเนียดเนี่ยตั้งใจไอ้การเนียดเนี่ยพวกเราเข้าใจอยู่แล้วนะเพราะจริงๆแล้วคำว่าอันนี้ตู้เนี่ยเป็นคำภาษาอาหรับแต่เขาก็ทับศัพท์ว่าเนียดความหมายก็คือว่าการตั้งใจของเราเพราะทุกอย่างมันถูกกำกับไว้ด้วยการเจตนานะในฮะดิษนบีบอกว่าอินนามันอะมาลูบินนียาตการงานทุกอย่างเขาดูที่ไหนดูที่เจตนาเราทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ดูที่เจตนาของเราว่าเราตั้งใจยังไงเพราะนั้นเจตนาต้องอิคลาสจริงๆมันก็จะไปพันกับเรื่องของอิคลาสด้วยอิคลาสกับเจตนามันจะอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอุสตุกุนนียะวะอัคลิสอัตเตาบะแปลว่าเราต้องเนียดที่จะเตาบะตัวและต้องบริสุทธิ์ใจในการสำนึกผิดอันนั้นด้วยนั่นหมายความว่าเราจะไม่ทำแบบเล่นๆไงไม่ทำแบบขอไปทีไม่ทำเบื่อให้สังคมก็เห็นให้คนก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นคนดีแล้วไม่ใช่เราตั้งใจจริงว่าต่อไปนี้ชีวิตของเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราจะต้องดีขึ้นดีกว่าเก่าไอ้สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดเป็นข้อบกพร่องเป็นการล่วงละเมิดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มันต้องดีขึ้นวันนี้มันต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยต้องมีเนียดที่อิคลาสที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อัลเลาะห์รับการสำนึกผิดของเรารับการเตาบะห์ตัวของเราประการต่อมาคือ50นัฟซะกะตรวจสอบตัวเราเองว่าเราผิดเรื่องอะไรอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะไม่เอาแบบเหมารวมว่าขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในทุกๆเรื่องไม่เอาแบบนั้นเพราะมันจะทำให้การอะไรล่ะเค้าเรียกการสำนึกผิดของเรานั้นไร้ผลอันเนื่องมาจากว่ามันไม่ได้ระบุเป็นเรื่องไงเพราะอย่าลืมว่าเรื่องมันมีอย่างเช่นเราลักขโมยกินเหล้าเมายาเล่นการพนันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทิ้งละหมาดทำซินาอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายเรื่องเลยเพราะนั้นเอาแต่ละเรื่องแล้วพยายามหาให้เจอแล้วก็พยายามตรวจสอบตัวเราเองแล้วก็สำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาก็คือว่าจะต้องออกห่างจากบรรยากาศที่เคยชินกับการทำความผิดอันนั้นเพราะอย่างที่เราเข้าใจคนเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันมันจะคุ้นชินกับสิ่งที่เราคบค้าสมาคมด้วยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นเราคบคนดีเราก็จะไม่กล้าทำตัวไม่ดีและจะไม่กล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเขาคุยแต่เรื่องดีเขาพูดแต่เรื่องดีแต่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้คนที่มันไม่ดีคุยแต่เรื่องชาวบ้านพูดจาหยาบคาย
ิ้งละหมาดถ้าเราไปค้ำวอดไปข้องเกี่ยวกับคนเหล่านี้มากๆเข้าเป็นยังไงมันก็จะมีพฤติกรรมแบบเดียวกับเขายิ่งถ้าหากว่าเราอยู่กันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันจะซึมซับเพราะมนุษย์เนี่ยมันเหมือนฟองน้ำอ่ะชอบซึมซับมาจากคนรอบข้างใครทำอะไรพอทำหนักๆเข้ากูก็ทำด้วยใครทำอะไรเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปอยู่กับคนดีๆเขาเวลาเขาทำเราจะได้ทำด้วยเวลาเขาทำความดีเราจะได้ทำด้วยท่านนบีบอกว่าอัลรอญุลอาลาดีนิคาลีลิฮีฟันยันซุดอาฮาดุกุมไมยูคอลินคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะอยู่บนแนวทางเดียวกันกับพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขาหมายความว่าคนคบกับใครเนี่ยไปสังเกตดูได้นิสัยใจคอจะคล้ายๆกันคนดีต้องคบกับคนดีใช่ไหมไอ้คนไม่ดีมันไม่มายุ่งกับคนดีเท่าไหร่หรอกเอาไงไอ้คนไม่ละหมาดกับคนละหมาดคิดว่ามันจะอยู่มันจะคุยกันสักกี่เรื่องอ่ะมันจะคุยกันนานไหมไม่นานหรอกพอคุยกันปุ๊บเดี๋ยวเวลาละหมาดให้ไปละหมาดก่อนไม่เอาละเดี๋ยวกูต้องไปก่อนแล้วเพราะอยู่กับมึงไม่ได้เดี๋ยวมึงชวนกูไปละหมาดอีกหรือว่าพูดจาไพเราะอย่างเงี้ยไอ้นี่กับครับผมอย่างนั้นคุณอย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวมึงกูเดี๋ยวเปิดประตูทีเหมือนเปิดประตูสวนสัตว์น่ะออกมาจากปากสารพัดสัตว์เลยอย่างเงี้ยถ้าถามมันจะคุยกันได้มั้ยล่ะมันก็คุยกันไม่ได้มันก็แปลว่าทางใครทางมันเพราะนั้นคบกับใครเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นท่านนบีจึงให้เลือกที่จะคบคนด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเหมือนกันยกตัวอย่างใช่มั้ยจะบอกว่าถ้าอยากจะสำนึกผิดต้องออกจากบรรยากาศแห่งการทำความผิดอันนั้นให้ได้ถ้าเคยร่วมวงกับไอ้คนที่มันดื่มเหล้าวันนี้ต้องไม่คบกับไอ้คนพวกนี้ละไม่คบกับคนพวกนี้อาจแค่รู้จักเฉยๆว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเคยทำงานร่วมกันแต่จะต้องไม่ไปนั่งร่วมวงกับเขาเพราะถ้าไปนั่งร่วมวงกับเขาแม้ว่าวันนี้บอกไม่เอาแล้วไม่ดื่มแล้วโอ้กูเตาบ้าตัวแล้วเป็นคนดีแล้วนะจะได้สักกี่วันไปนั่งกับเขาทุกวันเลยจะรอดไหมฟันธงได้เลยไม่รอดเดี๋ยวมันก็สักกึ๊บตึงหน่ะสักหน่อยนึงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนานๆทีน่าจะได้อยู่นะสุดท้ายแล้วก็กลับไปสู่สภาพเดิมนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่างตัวอย่างที่ว่า99ศพใช่ไหมถ้าคุยเรื่องเตาบ้านเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้แหละ99ศพฆ่ามาแล้ว99ศพใช่ไหมในสมัยก่อนยุคในบันิสรออีนนู่นก่อนยุคท่านนบีแต่ว่านบีเอามาเป็นตัวอย่างคนฆ่ามาแล้ว99ศพแต่ว่าอยากจะสำนึกผิดอยากจะกลับเนื้อกลับตัวอยากจะเป็นคนดีถึงจุดนึงมันก็ถึงจุดอิ่มตัวใช่ไหมล่ะก็ไปหานักบวชบอกไม่ได้เพราะแกเลวกันไปแล้วฆ่ามันต้อง99คนนะยังจะมารอดอะไรล่ะก็เลยได้เป็นศพที่100เห็นไหมแต่พอไปเจออีกคนนึงเขาบอกยังได้แปลว่าพระเจ้ายังให้โอกาสยังให้มีโอกาสสำนึกผิดได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าจะต้องทิ้งบรรยากาศเหล่านี้นะจะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะจะต้องออกจากบรรยากาศเหล่านี้เขาก็เลยต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปเพื่อไปอีกหมู่บ้านนึงแล้วไปตายระหว่างทางพอตายระหว่างทางก็มีมาลาอิกะห์มาวัดระยะทางว่าเขาควรจะต้องอยู่ฝั่งไหนสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของคนที่สำนึกผิดนี่คือโอกาสเนี่ยถึงบอกว่าผิดขนาดไหนให้มันชั่วขนาดไหนถ้าวันนี้สำนึกผิดเป็นคนดีของอัลเลาะห์มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เสมอเพราะอัลเลาะห์ให้โอกาสสำหรับคนทุกคนนะครับละตักนะตูมิเราะห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เราก็จะต้องทบทวนตัวเองบ่อยๆแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้มันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความดีเยอะๆพูดง่ายอยู่กับสังคมที่เป็นสังคมมุสลิมอย่างเงี้ยเรามานั่งฟังศาสนาถามว่าถ้าเราฟังเรื่องราวของศาสนาเราจะมีเวลาไปยุ่งกับเรื่องที่ไร้สาระไหมไม่มีหรอกพอฟังเรื่องศาสนามาเราก็อยากจะปฏิบัติเราก็อยากจะทำมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าขอดุอาให้อัลลอฮ์รับการสำนึกผิดของเราด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดรับการเตาบ้าตัวของฉันด้วยเพราะอันใดก็ตามการงานใดก็ตามเนี่ยมันจะยังไม่มีค่าถ้าการงานนั้นอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเหมือนกันเราเตาบ้าตัวถ้าอัลลอฮ์ไม่รับมันก็ไม่มีประโยชน์อันใดแต่ถามว่าอัลลอฮ์จะรับหนึ่งในเงื่อนไขที่พระองค์ตั้งเอาไว้ก็คืออะไรเราต้องขอดุอาเยอะๆขอดุอาบ่อยๆเพราะการขอดุอาเนี่ยคือตัวช่วยที่สำคัญมากๆและใช้ได้กับทุกเรื่องเราจะเห็นว่าขอดุอาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือขอดุอาให้อัลลอฮ์รับดุอาขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษต่อเราเพราะนั้นดุอาเนี่ยเราจะต้องไม่ว่างจากการขอดุอาขอดุอากันให้เยอะๆนะครับก็สรุปเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเราทุกคนละกันว่าวันนี้เนี่ยเราตรวจสอบตัวเองเยอะๆแล้วหาข้อบกพร่องของเราให้เจอแล้วขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เราได้กลับไปพบกับอัลเลาะห์ในสภาพที่เรานั้นไม่มีความผิดหรือไม่มีมลทินใดอีกแล้วนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ได้ตอบรับการงานของพวกเราทั้งการงานที่เป็นคุณงามความดีและการสำนึกผิดของพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์